นี่แปลว่าภาพและเสียงชัดเจนครับคือก็ดูแล้วภาพก็ดีเสียงก็ดีให้เข้าใจหน่อยครับคนที่มาทีหลังนะครับบวกหนึ่งเรารู้กันว่าทั้งภาพและเสียงมันโอนะเข้าใจไหมครับอะไรว่าเขาให้โค้ดกันอย่างนั้นคนบ้านเราก็จะมีโค้ดกันนิดหน่อยนะครับบ้านเราทีวีสวัสดีลุงซาลาเปารายงานซาลาเปาอังเปาซาลาเปาอังเปาแต่เอียนั่นมีแต่อะไรกันซาลาเปาอังเปาแต่เอียยังมีแต่อีกแต่หนึ่งนะแต่อะไรเนาะแต่อ้ว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 หรือแต่จะนึกก่อนซาลาเปาเนี่ยรู้อยู่แล้วอังเปาเนี่ยพอรู้ได้แต่อีอะเดี๋ยวแต่อ้วโอ้แต่อังแต่อังเป็นไงอะไรทำนองนั้นแหละไอ้นายหนูคือสลับเบสติ้งยืมเครื่องข้างบ้านหลานอาม่าตั้งใจมารับฟัง FM เสียงจากลุงออกไพเราะนอนหลับฝันดีทุกท่านทีมงานนับอากาศโอเคครับแต่แค่นั้นเองครับเอาให้แน่ก็จะพยายามอ่านทุกท่านเลยครับดูเข้าเป้าเข้าทางเข้าอะไรต่างๆเรียกว่าลงทุ่งลงนาเข้าป่าปักนัดไม่เป็นไรพอลุงพูดเปิดหูเปิดตาเปิดใจหนูหลับตาฟังลุงรู้สึกเหมือนตัวอะไรไต่ตามตัวเลยค่ะกระตุ้นนั่นนะฮะกระตุ้นผิวกายไงมันกระตุ้นผิวกายเพราะมันจะไปถึงเซลล์ถึงเซลล์ไปถึง DNA นะภาษาลูกเข้าไปถึง RNA นะบอกให้ทราบไว้นะครับถ้ามันอินเนอร์มันเข้าไปภายในนะครับมันก็เลยเกิดผลทางด้านผิวกายนะครับจำๆนะครับจำๆนะพยายามดูทราบสิครับที่ว่าของดีๆมันเป็นประโยชน์ของท่านนะที่ว่าค่อยๆเป็นผู้รับพยายามเป็นผู้รับทำใจเป็นผู้รับเปิดใจโอเพนไมด์เปิดใจเป็นผู้รับนั่นๆๆถ้าจะเป็นคู่สนทนาจากลุงนะครับเขาเรียกว่าแดร์หรอกโอเคไหมแดร์หรอกถ้าคิดจะเป็นลักษณะแดร์หรอกก็ต้องมาเฟสทูเฟสด้วยครับมันจึงจะต่อยอดให้กับกันและกันได้นะครับมันประจันหน้ากันท่านถามผมตอบผมถามท่านตอบก็เรียกว่าได้หรอกยุคสมัยนู้นก็เป็นยุคสมัยที่พระพุทธเจ้าผลิตพระอรหันต์โดยไม่ต้องมีพระไตรปิฎกเข้ามาวุ่นวายเลยก็แค่ได้หรอกกันถามตอบเนี่ยครับอันนี้ว่าได้หรอกอันนี้จะมีประสิทธิภาพมากนะครับได้หรอกผมไม่ทราบว่าจะเกิดประสิทธิภาพเป็นส่วนมากเหลือเกินครับนั้นต้องแชร์ข้อมูลแค่ database แต่ละคนกันก็เรียกว่าแชร์กับพืชกันภาษาทางด้านนักจิตวิทยาเขาเรียกว่าละเลงพฤติกรรมละลายพฤติกรรมละลายพฤติกรรมนั่นนะครับก่อนที่จะร่วมกิจกรรมมาละเลงพฤติกรรมกันก่อน
ละลายพฤติกรรมละเลงพฤติกรรมสลายพฤติกรรมอะไรทำนองนี้ครับอะไรทำนองนั้นแล้วก็แยกกลุ่มแป๊บผมก็เลยมานั่งคิดอยู่นะว่าผมเริ่มจินตนาการแล้วนะฮะเวลาจะบรรยายเรื่องพวกนี้คนฟังในห้องสมมติว่าห้องโถงเอาสักว่า1,000 คนบรรยายเสร็จปุ๊บหมดกันจะถามว่ามีใครบ้างที่ยังไม่เข้าใจหรือเข้าใจฝ่ายเข้าใจยกมือขึ้นฝ่ายเข้าใจนะยกมือขึ้นไปเปลี่ยนห้องคือเข้าใจแล้วก็ให้เข้าใจมากยิ่งขึ้นไม่เข้าใจต้องซักซ้อมกันใหม่เนี่ยไม่ให้ปนกัน เวลาคุณจะบรรยายเรื่องแบบเป็นสาธารณะแบบสากลกันเตรียมตัวลงทะเบียนลงทะเบียนให้เป็นสักวันจะเกิดพวกนี้ขึ้นมานะครับคงจะต้องใช้สถานที่ที่มันโอโถงหน่อยนะครับสามารถที่จะก็มีกั้นห้องใช่ไหมล่ะกลุ่มเข้าใจเปิดประตูเดินไปเข้าอีห้องอย่างนั้นน่าจะเพิ่มเข้าใจมันจะมีหลายเวอร์ชันถ้าไม่เข้าใจก็ต้องหาวิธีให้เข้าใจให้ได้ไม่ให้กลับบ้านตัวเปล่าประมาณนั้นไม่ใช่แล้วแล้วเลยนะครับตอนอย่างนั้นเรียกว่ามันถึงจะเจ๋งนะครับผมมีเสียงหูข้างซ้ายครับเสียงดังผมมีเสียงหูข้างซ้ายครับกามนิตกามนิตหนุ่มในราวาชิตีอยู่ไหนล่ะถ้ามาก็พาวาชิตีมาด้วยนะกามนิตกับวาชิตีของคู่กันค่าใช้จ่ายกำจัดเสียงยังไงครับที่นี่มีแต่ตู้ขอทานนะครับลุงจะเรียกว่าตู้ขอทานนะครับอยู่ที่ความพึงพอใจดูหนังเรียบร้อยก่อนค่อยมาจ่ายสตางค์ถ้าอยากจะจ่ายเห็นไหมครับกินให้เรียบร้อยก่อนอร่อยค่อยจ่ายมีที่นี่เดียวนะแผ่นดินนี้จ่ายตามพึงพอใจได้ดีไหมครับ20 กว่าปีทำงานที่มาตลอดเข้าใจภาษาลุงไหมกินให้เรียบร้อยก่อนอร่อยแล้วพอใจจ่ายเท่าไหร่ก็เชิญธรรมดาใสที่นี่ไม่เคยปฏิเสธไม่อร่อยใช่ไม่ได้เดินหนีเลยจบดีไม่ดีแถมน้ำอีกขวดกลับบ้านด้วยแน่ อะไรทำนองนี้นะครับดีไหมล่ะเข้าใจแล้วครับ มันต้องเข้าใจง่ายเยอะมันที่จะใช่มัวจะกักไปทำไมเลยใช่ไหมอย่ามัวบ่นกันรีบมาใช้บริการเพราะเวลาลุงไปทำงานใหญ่ให้กับบ้านกับเมืองให้ต่างประเทศแล้วก็จะเจอลุงลำบากนะตอนนี้เริ่มได้ข่าวแล้วนี่ซิดนีย์เริ่มร้อนแล้วนี่ซิดนีย์ร้อนแล้วนี่ไม่ใช่ขึ้นถึง30 องศาแล้วเหรอภายในสัปดาห์หน้าจะขึ้น40 องศาเนี่ยแต่ร้อนตายกันอยู่นั้นซิดนีย์จะบอกให้แซ่บจะช้าใช้รีโมทตัวเดียวกันสั่งเปิดปิดได้ใช่ไหมคะนะก็มันใช้คลื่นเดียวกันมันก็ได้ถ้าหากว่ามันมีคลื่นขึ้นแทรกก็มีขึ้นแทรกเลยนะแต่คิดว่า
เขาทำไม่ได้นะครับเป็นพวกรีโมทประตูรถยนต์พวกนี้นะครับเห็นไหมเขาตรวจขึ้นแป๊บเดียวเองทุกวันโอ้โหน่าจะตายเลยจริงพูดเล่นขึ้นระดับไหนแล้วไม่พูดได้จะกลายเป็นชีพงกระรอกไม่ใช่เรื่องดีนะครับให้รู้เอาไว้นะเจ้านะชานะชาหนูชอบเปิดลุงออกนำ